สวัสดีครับเซลเวียโปรโพนิกฟาร์มครับวันนี้ก็ปัญหาใหม่คือตอนนี้เวลาทุกเช้าผมจะมีปั๊มสูบน้ำจากตรงบ่อปลาเพื่อล้างตรงต้นของบ่อปลานะครับก็จะมีปัญหาคือว่าน้ำที่ออกตรงเนี้ยสี่ท่ออันนี้จากท่อที่ไปตัวกรตรงนู้นท่อที่ไปตัวกรตรงนู้นตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้มันไม่พอมันก็เลยทำให้น้ำที่ไหลออกจากเนี้ยล้นน้ำมันไหลพอมันล้นเสร็จปุ๊บน้ำผมก็จะเสียตรงนี้ก็เลยวันนี้จะมาทำตัวกรองตัวใหม่นะครับโอเคครับน้ำที่ไหลมาจากตรงโน้นก็จะมาผ่านตรงนี้แต่ตอนเนี้ยตัวกรองตัวเนี้ยมันค่อนข้างตันเร็วเหมือนกันแล้วเล็กเกินไปแล้วเดี๋ยวเราคือจะสร้างตัวกรองตัวนี้มาไว้ตรงนี้แทนเพื่อให้การระบายน้ำเยอะพอแล้วพวกสิ่งสกปรกอัมโมเนียมันจะได้ลดลงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อัมโมเนียเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวกรองว่าเราจะทำยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวกรองที่กำลังสร้างใหม่นี้ผมให้เขาตัดแผ่นอะคริลิกมาเลยตัดมาแล้วก็ให้รูปแบบว่าเขาต้องตัดตัวไหนบ้างเพราะว่าตอนแรกที่ตัดใช้จิ๊กซอกับพวกที่ตัดธรรมดาใช้มือมันก็ใช้เวลานานมากแล้วก็ไม่ค่อยตรงเพราะว่าเวลาตัดอย่างเงี้ยใช้จิ๊กซออะไรพวกนี้มันจะไม่ตรงตอนนี้ใช้ตัดเลเซอร์มันก็จะตรงเวลาทากาวมันก็จะได้ไม่รั่วเพราะนั้นกว่าจะทำให้ไม่รั่วนี่ใช้เวลานานมากก็เดี๋ยววันนี้ก็ผมจะเริ่มสร้างอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ Okay, ครับตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวกรองอันใหม่แล้วนะครับตัวกรองอันใหม่ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็จะใหญ่ยาวขนาดนี้ตอนนี้ตัวกรองนี้ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จเพราะผมก็อยากรู้ว่ามันใช้เพราะว่าการทดลองเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักประมาณเดือนหนึ่งว่าน้ำเนิ้มอะไรพวกนี้ปลามันดีขึ้นไหมก็ตัวกรองนี้ก็เสร็จแล้วส่วนท่อที่มาโอเคครับตอนนี้เราก็สร้างเส้นสายใหม่มาจากตรงนี้อันนี้ของอันเก่าเข้าตรงนี้แล้วก็เส้นอันใหม่มาอย่างนี้จะเข้ามามีตัวกรองแล้วตัวกรองก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยุงอยู่ข้างในเยอะมากเลยเพราะยุงมันชอบน้ำที่ไม่ค่อยขยับแล้วก็จะมีตัวสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวพวกบีโอบอลแล้วก็ท่อออกถ้าสังเกตนะครับน้ำก็จะเริ่มใสขึ้นข้างล่างมาดูกันนะครับว่าเราจะมีปัญหาเรื่องน้ำล้นอีกไหมโอเคครับนี้เราก็มาดูว่าตอนนี้เรามีปัญหาน้ำล้นอีกไหม
ตอนนี้ดูดน้ำมาเยอะๆน้ำก็ตอนนี้จะอยู่ระดับแค่ประมาณนี้ก็คือสูงกว่าท่อ4อันที่ไหลออกนิดหน่อยก็จะเห็นได้ว่าไม่มีน้ำล้นออกมาแล้วโอเคครับเราจะมาดูน้ำที่น้ำออกมาเราจะมาดูว่าตอนนี้สิ่งสกปรกอะเยอะไหมสมัยก่อนตรงเนี้ยตัวกองเนี่ยครับจะเต็มเป็นด้วยขี้ปลาแต่ตอนเนี้ยน้ำมันก็จะสะอาดมากขึ้นแทบตอนนี้ตัวกองเนี่ยคือมีประโยชน์แต่ไม่มีประโยชน์เท่าแก่สมัยก่อนแล้วตอนนี้น้ำมันก็จะใสออกมาขนาดนี้ก็สรุปแล้วนะครับว่าตัวกองอันใหม่ใช้ผลได้ดีมากเพราะว่ามันทำให้น้ำมันจะสะอาดขึ้นเพราะว่ายิ่งน้ำสะอาดขึ้นมันก็จะดีสำหรับพวกปลาโอเคเราก็จะมาดูว่าปลาเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เราใส่กองตอนนี้ปลาก็สดใสมากเลยก็กินดีมากคือเขาจะขอกินตลอดเลยเพราะสมัยก่อนมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาน้ำไม่สะอาดปลาก็จะไม่ค่อยกินตอนนี้ก็เริ่มกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับโอเคครับสรุปแล้วว่าตัวกองอันใหม่ที่ใส่มาก็ใช้ได้ดีโอเคครับสวัสดีครับ